วันนี้เสนอเมนูสุกฤตลาบยะโสลาบยะโสก้อยขมนมตั้งแสบๆน้องกันเด้อกุ๊กคนเดิมปาถนัดสาวเอาเบิ่งไกลๆแล้วนี่เบิ่งไกลๆแล้วนี่ของแสบอาหารอีสานคือก้อยขมนี่แหละครับพี่น้องแก้วเพียด้วยนี่แก้วเพียขมบล้ำอันนี้สิแสดงละครก้อยบักนาวนะครับนี่ฝากให้บุญฝากให้บุญฝากให้บุญแล้วครับบักหน้าต้องฝากให้มุ่นนะครับนี่จังสิเขาเขาบักหน้าเขาเกลือนัวนัวฟังเสียงเลยปัก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 บนเสียงอื่นๆนะครับเสียงฝักลาบฟักให้ละเอียดบ่นี่ขั้นตอนการลาบบักนาวก้อยมะนาวเราต้องซับเนื้อให้ละเอียดนะครับกุกเพิ่นว่าจังกะเข่าพริกเข่าเกลือนี่ได้ที่แล้วนะครับฟักอันนี้ก็ฟักได้ที่แล้วเดี๋ยวสิลงหม้อคั่นน้ำบักนาวออกซะก่อนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกุ๊กสุดยอดกุ๊กใหญ่ทำไงเหรอวะโอ้หอมหอมเพียงห้วยห้วย
เนี่ยกูมันคือเพิ่นเด้ออ๋อกูกินน้ำซ่าแล้วเด้อครับน้ำซาตามด้วยน้ำสุดยอดห้องเพื่อนพูดเดียวอะไรไงอย่างไรเลยเดี๋ยวจังห้องห้องไว้แล้วได้ค่อยเดี๋ยวให้พ่อใหญ่ใส่ไม้ให้บอกมันเสียงดังนั่งฟังเพลงซื้อพอแล้วมาแล้วกุ๊กมาแล้วต่อไปจะเป็นไปแล้วควายไหนก่อนขั้นตอนก้อยบักนาวแซ่บๆกุ๊กสับหอมแล้วดูกุ๊กสับหอมสับหอมใส่แก้วเพี้ยใส่ซอยจุใส่ซอยจุซอยทีทีซอยทีกว่านี้นี่ยอดพร้อมเลยห่วยพร้อมห่วยห่วยพร้อมห่วยห่วยดูหมกหน้าเลยพี่น้องบนตองยานมันมองพ่อหมกหน้าเลยปากแม่สะดุดที่บ้านปลูกเองหมกหน้าไลเบอรี่ห่วยใส่เกลือบ่บีบมะนาวใส่ก่อนนะครับนี่คือขั้นตอนก่อยมะนาวต้องบีบมะนาวใส่ก่อนใส่จักหน่อยมะนาวนี่ใส่ขั้นซะก่อนขั้นโอ้ขั้นซะก่อนบีบแล้วก็ขั้นเนื้อบาดนี่ขั้นให้น้ำมันออกก่อนขั้นให้มันปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ย2ดอกเอาดอก3มาดิเนี่ยเก็บข้าวเนี่ยมันจะสิ
มอมันมาเลยมันถึงบ้านไหนแบบความเย็นโอ้กูกินน้ำซ่าแล้วเด้อบ้านนึงขันแตกเป็นยังเนื้อก็แตกแต่ข้างล่างแตกอ่ะจะมาขอผมบ่ครับจะมาขอผมบ่ครับสมมติท่านจะพ่อยังไม่ซักเอาอีกน้ำแข็งตรงเน่าเลยนะปั่นน้ำแห้งใส่ลายแห้งแข็งตรงเน่าครับครับยังพูดมาหรือเปล่าโอเคดีตัวห้าเลยไอ้ตัวไหนจะโตเออไอ้ตัวไหนเดี๋ยวไล่เสือเลยแล้วไล่เสือบ่แน่น่ะถ้าว่าไล่เสือนี่อีตัวเลยล่ะนี่วิธีการทำก้อยบักนาวต้องบีบน้ำออกให้หมดบ่เดี๋ยวใช้บัตรมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยด้วยแม่ขอเนี่ยมาหน่อยอย่างไรมาหน่อยใช่ไหมอันน้ำออกเรียบร้อยเตรียมปรุงเครื่องต่อไปขั้นตอนการปรุงไปใส่ลำไยมาทำไมลำไยเราเลยฮะ
ไม่มากหรอกมาเอาล่ะคุณว่าหรอกมาเอาล่ะย่านอยู่มาคนนี้เสียงแซ่บไปได้มากนี่เลยก็ยังบอกเป็นมึงก็ไม่มึงว่าหรอกเกลือบ่เกลือเลยหึใส่เกลือเลยหึใส่เกลือนิดหน่อยใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็ใส่อะไรอีกเครื่องปรุงตามด้วยข้าวคั่วกี่ช้อนข้าวคั่ว2ช้อนเด้อตามด้วยพริกป่นขั้นตอนทำเนอะพี่น้องหอมหอมหวยเด้อพี่น้องเด้อพริกก็กลัวเองข้าวกลัวกลัวเองหอมห่วยๆเอาพ่อใส่อีกข้าวกลัวเค็มแคนเลยบัดนี้ผงนัวใส่บ่าผงนัวผงนัวใส่หน่อยแซ่บหน่อยผงนัวใส่หลายแซ่บหลายแล้วแต่ผู้มักหอมห่วยๆเอาเบิ่งใกล้ๆครับเบิ่งใกล้ๆจะแซ่บบ่อุ้ยเขาได้หั่นหอมอยู่อ้าวต้องเตรียมกันหน่อยเตรียมกันหน่อยโพดเขาเตรียมกันหน่อยโพดพี่ขอกลัวห่วยห่วยเลยวานกินดองงอนกินดองเลยมันงานบวชขางวดเด็กหลับเด็กนะปั่นเท่าวะซอยเหนือซอยกันน้ำปลาใส่น้ำปลาจักหน่อยเพิ่มความนัวเข้าไปอีกแจ้งเขาก็ใส่เกลือไปก่อนนะเด้อครับก็สีเข้มเลยครับระวังเข้มเด้อสิได้ใส่สุรสอีกเด้เฮ้ยมาพูดมากครับบ่เฮ้ยมากครับบ่ไม่ใช่น้อยนะสามสิบเนาะต้องเข็นตัดเนาะถูกต้องคนเสร็จแล้วก็จะใส่ผักหอมแล้วบัดนี ซิมเอาซิมเจ้าละซิมเรียบอ๋อใส่ต้นหอมบัดยังบ่นัวครับนัวเนี่ยหอมมันนี่เบิดมันจางหัว
นี่ยเราไปกู้กันหลายเลยมั้งเอาเบิ่งใกล้ๆเบิ่งใกล้ๆใส่หอมบ่มันใส่หอมชิมหมดจังได๋เด้อชิมๆใช่บ่อื้อสุดยอดใส่หอมลงไปคนไปจังได๋เด้อมาหมดอือเอาไปเอามีถุงอ่ะจะประแดกจะมาปาเดียวครับใส่ประแดกอยู่บ่ลาบง้อบ้านพี่น้องใส่ครับประแดกใส่ลาบง้อบ่ครับคอมเมนต์มาใต้คลิปเด้อเนี่ยใส่หอมแล้วเป็นอันเสร็จขั้นตอนการปรุงพร้อมเสิร์ฟโดยเชฟฟ้าถนัดไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ